ก่อนจะยกช่วงนี้ให้แม่หมอ24วาวีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของ StarBEATs Tarot Reading StarBEATs อ่านไพ่ Tarot ดิฉันอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านที่ดูถึงตอนนี้ขยับเข้ามาสิใช่ไหมร้องเพลงพุ่มพวงฉันร้องเพลงพุ่มพวงก็บอกไวมากเลยอ่ะไม่เด็กรุ่นใหม่ไวไหนแค่เด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้เรื่องเลยเด็กรุ่นใหม่ใครพุ่มพวงอยู่หรอพุ่มพวงคือรถพุ่มพวงใช่ไหมคะรถที่เข้าไปตามซอยออกประตูนะคะที่ไปขายของอาหารการกินนะคะวันนี้ผักมาแล้วหมูส้มกิโลละ50 บาท2 โล 50มาแล้วพี่นะวันนี้หมูสดคะน้ามาแล้วน้ำพริกน้ำปลามาแล้วกระเทียมไม่ใช่รถพุ่มพวงค่ะหมายถึงศิลปินแห่งชาติคือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ใครที่พร้อมแล้วขยับเข้ามาซิตอนนี้นะค่ะไพ่24มีความมหัศจรรย์ในตัวเองและมีประโยชน์มากกว่าการใช้เพียงทำนายโชคชะตาเพราะไพ่24ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของใครได้ทั้งนั้นคุณประโยชน์ของไพ่24สอนให้เรายอมรับชะตาของตนเองค่ะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างรู้เท่าทันโชคชะตาของเราถูกกำหนดมาแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติค่ะผู้ที่เกิดวันพุธดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2565คนเกิดวันพุธหมอ24วาวีหยิบได้ไพ่ King of Wands ค่ะราชาถือไม้เท้าความหมายจากหน้าไพ่บอกว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่า35ปีเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะหรือมีอำนาจที่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นหรือจะเป็นเจ้าของกิจการได้สำเร็จตามเป้าหมายของคุณแน่นอนค่ะดวงของคนที่เกิดวันพุธดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคนโสดคุณควรเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตค่ะลองเลือกคนที่ใช่ในเวลาที่ชอบตามเสียงของหัวใจของคุณนะคะส่วนคนที่มีคู่คุณควรหาเวลาออกเดทบ้างค่ะสร้างบรรยากาศและความอุ่นให้ครอบครัวได้ผ่อนคลายกันค่ะในการดูดวงของไพ่24นะคะไม่ว่าโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรหรือถูกกำหนดมาแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสตินะคะคุณจะรู้ว่าไพ่24เข้าใจชีวิตเรามากแล้วเราก็ไม่ควรจะยึดติดคำทำนายมากค่ะให้เราเนี่ยเรียนรู้การมีชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะหมอ24วาวีจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอุ้ยไม่ใช่เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณได้เสมอค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะติดตาม StarBEATs Tarot Reading StarBEATs อ่านไพ่ทาโร่กันได้เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์20:00 น.ค่ะในรายการ Beats ว้าวเสียงสูงในช่วงท้ายก็จะเป็น StarBEATs Tarot Reading นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้คำทำนายทายทักสำหรับคนเกิดทั้ง7วันดวงของคุณล่วงหน้าอีก7วันคุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาดูดวงกับเราได้นะคะที่นี่ค่ะที่ StarBEATs Tarot Reading StarBEATs อ่านไพ่ Tarot คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเสาร์ 20:00 น.เรามาเจอกันทาง Facebook Live Beats FM Station และ YouTube Beats FM อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งกด Subscribe แชร์ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้คุณดูแลรักษาสุขภาพและแน่นอนอีก7วันเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะที่บีทว้าวเสียงสูงและ StarBEATs Tarot Reading StarBEATs อ่านไพ่ Tarot ขอบคุณจริงๆไปแล้วนะคะ